Anja. สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ IT Corner ค่ะกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะกับดิฉันอมรินทร์ยังอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง IUTV ค่ะสำหรับช่วง IT Around ในวันนี้จะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรทั่วไปที่มีระบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กปัญหาที่พบกันบ่อยๆทางด้านไอทีทั้งปัญหาเซิร์ฟเวอร์ทำงานช้าบุคลากรด้านไอทีขาดความชำนาญผู้ใช้งานขาดความรู้พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตช้าใช่ไหมคะหลายองค์กรกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ก็ส่งผลกระทบได้ตั้งแต่สร้างความหงุดหงิดรำคาญใจไปจนกระทั่งสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นตัวเงินถ้าสมมุติว่าระบบให้บริการไม่ได้หรือว่าทำงานไม่ได้ไปประมาณ1ชั่วโมงจะสร้างความสูญเสียให้กับองค์กรขนาดไหนเสียหายกันเป็นหลักล้านในภาคอุตสาหกรรมดังนั้นระบบป้องกันจึงมีความสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะปัญหาเหล่านี้พอจะควบคุมได้นะคะถ้าหากมีโปรแกรมผู้ช่วยในการบริหารจัดการเครือข่ายอันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะสอดส่องดูแลอุปกรณ์หรือว่าบริการต่างๆในระบบเครือข่ายค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะพึ่งพาโปรแกรมนี้จากต่างประเทศที่มีราคาสูงจึงอาจจะไม่เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางที่มีงบประมาณน้อยแต่ทุกวันนี้นักวิจัยไทยจาก Nextech ได้พัฒนา NetHand Network Health Analysis Monitoring ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะให้ได้ใช้กันฟรีๆค่ะ NetHand หรือว่าสายลับจับเน็ตล่มนี้ก็คือผู้ที่จะเฝ้ามองตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สถานะและบริการบนเครือข่ายอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้บริการทราบทันทีทางอีเมลค่ะเมื่อพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายมีการทำงานที่ผิดปกติอย่างเช่นเข้าเว็บไม่ได้ส่งอีเมลไม่ถึงหรือรับส่งไฟล์ช้าที่ใช้งานง่ายช่วยให้มองเห็นภาพรวมของระบบชัดเจนก็เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลระบบเครือข่ายขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในระบบเครือข่ายที่ลึกซึ้งมากนักค่ะเมื่อผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบตนเองหรือมีการแจ้งเตือนให้รู้ตัวก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นก็จะทำให้แก้ไขหรือป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดปัญหานั่นเองค่ะจะได้ไม่ต้องเกิดความสูญเสียหรือว่าหงุดหงิดใจและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากนักพัฒนาและทีมวิจัยชาวไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้ก็เช่นสถานศึกษาโรงแรมโรงพยาบาลห้างร้านอุตสาหกรรมที่มีขนาดย่อมหน่วยงานรัฐซึ่งถ้าหน่วยงานใดสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้พร้อมทั้งดาวน์โหลดการใช้งานได้ที่ www.inms.in.th ซึ่งบริการนี้ฟรีค่ะและทาง Nextech ก็ยินดีให้คำปรึกษาอีกด้วยค่ะ